ครับผมพี่อัศกาครับวันนี้ก็อย่างที่ผมได้ประกาศไปในช่วงบ่ายนะครับบอกว่าจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะครับไปที่สงขลาสกลนครครับกับทีมงานอัศกาทุกคนนะครับวันนี้ก็ระดมเงินนะครับเงินบริจาคจากแฟนๆแล้วก็คนรู้จักของผมนะครับก็สรุปยอดตอนนี้อยู่ทั้งหมด 96,417 บาท 77 สตางค์นะครับผมอันนี้เราก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยครับมาซื้อของเพื่อลงพื้นที และสิ่งของอยู่ตรงหน้านี้ก็คือของ We Are So ครับผมที่มาช่วยร่วมบริจาคกับเราผมตรงส่วนนี้ฮะเป็นไรชิคกี้พายใช้แรงโอเคครับถึงแล้วครับผมสกลนครเดินทางเรามาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วตอนนี้บ่ายโมงแล้วผมเราเดินทางนานมากครับก็ประมาณ12ชั่วโมงครับมีรถเราครับนี่ก็รถอีกคันนึงตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่รับบริจาคสิ่งของดูสิครับแต่ละคนเขาก็อาสาส่งมาแล้วก็เดี๋ยวน้องมาช่วยกันซึ่งของเราเอาของมาเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่นี่ก็ได้เราสามารถเอาลงไปในพื้นที่ได้เลยครับแต่เราขอถามข้อมูลว่าควรลงไปพื้นที่ไหนแล้วก็มีฝั่งไหนรับดูแลอยู่บ้างที่ยังมีพื้นที่สีแดงอยู่หนึ่งจะมีอำเภอเมืองอำเภอเมือง46หมู่บ้านนะครับธนานิคม18หมู่บ้านสวัสดีครับผมนายอำเภอโคกศรีสุพรรณใช่ไหมครับผมนำของมาช่วยบริจาคครับนะฮะทางนี้ยังขาดแคลนอยู่หรือเปล่าครับผมไปรวมสูตรโอเคครับผมนี่ครับผมก็ยังร่วมบริจาคได้ครับผมที่เงินบริจาคชื่อบัญชีครับผมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสกลนครนะครับผมได้ที่บัญชี9862726970นะครับธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับผมเราจะลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนบ้านลาดคอตำบลด่านม่วงคำอำเภอศรีสุพรรณนะครับไปใช่ไหมเรานั่งหกล้อค่อยๆจัดของไปไหมช่วยๆกันเนาะนะครับที่โทรติดต่อก่อนหน้านี้ครับที่จะลงที่ลงมาตอนนี้ผมมาถึงที่บ้านลาดคอแล้วครับผมอยู่ที่ในวัดครับผมถ้ามาตรงสารวัตรครับสารวัตรเห็นสารวัตรกำลังมอบของกันอยู่เลยครับผมตรงนี้คือมูลนี่คือถึงพี่น้องที่เป็นตัวแทนแต่ละครอบครัวใช่ไหมครับใช่ตัวแทนครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรครับคือบ้านเรือนจริง13บ้านทางปลายบ้านปากคลองบ้านเรือนจริง5หลังพื้นที่การเกษตรอยู่ที่145รายคืออย่างนี้ครับจะหายแบ่งเป็น2ประเภทตัวบ้านเรือนรวมท่วมพื้นที่การเกษตรปรบมือให้กับเจ้าภาพที่มามอบพื้นได้กินข้าวได้อาบน้ำ
และใช้ไฟฟ้าคืนนี่แหละคืนที่ผ่านมาเนี่ยไฟดับแล้วครับมันดับหมดน้ำประปาไม่มีอะไรเลยพวกผมน้ำไม่ได้อาบลงสีข้าวก็ไม่มีอีกเนี่ยครับผมก็มีพวกขนมบางกระป๋องยารักษาโรคน้ำเปล่ามาเยอะเลยครับผมบ้านป่าปอนะครับผมก็เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรงได้เงินบริจาคมาทั้งหมด 80,000 บาทนะครับรวมยอดปัจจุบันนะครับขอบคุณค่ะแบ่งแบ่งขอบคุณค่ะได้ไหมใช่ให้ไปเลยค่ะเอาไปแบ่งแบ่งคนอื่นด้วยนะคะครับผมน้ำมาจากหนองหานสมุทรสาครครับผมท่วมเบิดเลยเปล่าท่วมหมดเลยที่พื้นหน้าเศร้านี่เห็นบ้านโนนกุ้งค่ะเขามีหน้าโคกหน้าดงบ้านนี้มีตะแลงน้ำก่ำเลยมันเป็นเอกทะเป็นหนองครับผมแล้วคัดเป็นหนองกับยูโดนยูโดนค่ะเขากระต่ายแต่ว่าเคยอยู่แต่เล็กแต่เด็กค่ะครับผมเฮ้ยตอนเด็กใหม่มีถ่วมกันสิวะมีคือการแต่พ่อแต่แม่ก็ถ่วมคือการแล้วเขาเห็นเพื่อนเห็นน้องแล้วก็แฮมถ่วมบ้านนี้ก็เกิดแห่งถ่วมพวกเขาเหรอจ้าอ๋อครับผมเห็นเขื่อนแต่เขื่อนยางกับมาล่งนี่ก็ไหลลงน้ำกำไหลลงโขงครับผมเป็นเพลงผมมอบความฮักให้กับทุกหูทุกคนนะครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับผมไฟมีหมดคนยังมีวันแรงสัญญาจะมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีหมดรถยังมีวันล้างจะหาจะให้ล้างใจหมดไม่ลืมเธอไปไม่มีทางรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง